สวัสดีค่ะกลับพบกับเจมส์อีกครั้งนะคะในเจลสอรี่ค่ะวันนี้นะคะเจก็มีของจะมาแกะกล่องเอ้ยไม่ใช่สิต้องเป็นแบบว่าเปิดถุงเนาะเพราะว่าซื้อมาอยู่2ถุงนี้นี่เลยก็แบบเป็นแบบบ้านๆหน่อยเป็นแบบเราเด็กบ้านๆเราจะเลี้ยงวัวก็ประมาณนี้นะคะก็อ่ะคือของที่เจลจะเอามาเปิดถุงวันนี้เนี่ยเจลได้เหมือนแบบคลิปที่แล้วรู้สึกว่าแบบผลตอบรับเป็นดีมากก็คือเป็นเปิดถุงนะคะเครื่องสำอางจากซีเมน่าวันนี้เนี่ยเจลก็เลยเอาเครื่องสำอางอีกยี่ห้อหนึ่งออกมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะเป็นเครื่องสำอางจาก ODBO นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเจลอ่านว่าแบบเป็นออดโบตลอดเลยแล้วพอไปหาดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ไปเจอว่าเอ้ยเขามีเว็บไซต์ของเครื่องสำอางยี่ห้อนี้เนี่ยเขาชื่อว่า ODBO นะแล้วก็แบบว่าเฮ้ยสาวไทยก็แบบกิดการ์ดมากเพราะว่าราคามันถูกมากเจลก็เลยแบบไปลองหาดูพอไปหาดูเนี่ยเจลรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นยี่ห้อเครื่องสำอางที่ราคาถูกจริงๆเจลก็เลยสอยอันแรกเนาะอันนี้เจลเคยใช้ในบางคลิปที่เจลแต่งหน้านะก็เป็นไฮไลท์แอนด์คอนทัวร์โพรพาเลตนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนพาเลตที่เอาไว้ไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์นะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเจลจะเอาไปรีวิวท้ายคลิปเลยเนาะก็อันนี้เคยซื้อมาก่อนหน้าครั้งนึงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคอะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยร้อยนิดๆอะก็เลยไปสอยมาทั้ง2ถุงนี้นะคะก็ไปสอยมาจากร้านแถวเดอะมอลล์บางกะปินะคะตรงแฮปปี้แลนด์เหมือนเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมอันนี้แบบไปช้อปปิ้งบ่อยมากซื้อจากร้านเขาเนี่ยหมดไปเยอะมากก็แบบซื้อมาจาก2ร้านนะไม่ใช่ร้านเดียวก็เพราะว่าบางร้านเนี่ยมันก็จะมีอันบางอันที่มันโอเคบางอันที่ไม่โอเคแล้วก็เลือกแต่ของที่มันโอเคมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเปิดถุงกันดีกว่าเนาะว่าแต่ละถุงเนี่ยมีอะไรกันบ้างคะเอามาที่ถุงนี้ก่อนเลยเอาเป็นถุงที่ของเยอะที่สุดก่อนเนาะอันแรกที่อยากเปิดดูเนี่ยแบบอันนี้ช็อกมากเพราะว่าเห็นแล้วแบบอยากได้คืออันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่200นะก็เป็น ODBO Infinity Butcher Color Palette นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนแบบเขาบอกว่ามีบลัชออนมีไฮไลท์แล้วก็มีเชดดิ้งนะคะเป็นเบอร์3นะเดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันนะคะพอแกะออกมาแล้วก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะก็คล้ายๆกับของพาเลตเมื่อกี้เลยนะแล้วพอเจลเปิดดูเนี่ยมันมีบลัชออนสีที่แบบอุ๊ยมันหลุดมาว่ะเฮ้ยทำไมมันกองเก๊อย่างเงี้ยมันเป็นแผ่นบลัชออนแบบนี้นี่ก็เจลคิดว่ามันสามารถเอาดึงออกได้อะถ้ามันมีขาดแบบเล็กๆแบบนี้นะเจลว่ามันโอเคเลยเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแผ่นอายแชโดว์อ่ะแต่อันนี้เป็นบลัชออนเอ้าจิกเล็บเฉยดูอันนี้จิกเล็บไปแล้วเมื่อกี้ไม่เป็นไรอ่ะแล้วก็สีนี้สวยมากเดี๋ยวเรามาแต่งกันดีกว่าว่าสีมันจะโอเคหรือเปล่านะจ๊ะแค่นี้สีนี้นะสีชัดนะเนี่ยนี่คือแบบแตะนิดเดียวคือไอเนี้ยนะแต่ว่าฝุ่นมันค่อนข้างเยอะหน่อยค่อนข้างมีผงออกมานิดนึงนะเดี๋ยวเจอสวัสดีไอนี่ดีกว่าเข้ามือไฟมันจ้านิดนึงนะวันนี้จะแสงแบบขาวมากเลยอะแล้วก็อีกสีนึงนะเป็นสีนี้แล้วกันเป็นสีออกส้มชมพูนิดนึงเฮ้ยสีชัดได้สีชัดอยู่สีชัดเลยดีมากไอ้เขาบอกว่ามันมีไฮไลท์ด้วยอ่ะไม่เห็นมีไฮไลท์เลยเนี่ยในด้านข้างหลังเขาเขียนว่ามีไฮไลท์แต่พอมาดูไม่มีไฮไลท์เลยสักตัวไม่เป็นไรเจว่าเหมาะกับการบลัชออนนะก็คือแบบว่าทาแก้มอะไรอย่างเงี้ยแบบลุคหลายๆลุคของเราเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปเนาะในแต่ละวันก็ใช้อันเนี้ยเนี่ยโอเคเลยแล้วก็มีสีน้ำตาลมาให้อันนึงนะเป็นสีเชดดิ้งนะอันนี้อ่ะโอเคเลยชอบเลยอ่ะสีชัดมากเลยอ่ะสีชมพูก็โอเคเอ้ยดีรุ่น Infinity Blush นะคะอันนี้ถ้าใครต้องการแบบว่า Blush on ที่มีหลายๆสีแล้วก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยพาเลตนี้มันคุ้มไหมที่จะลองซื้อมาเจ๋ว่ามันก็เอามาแต่งได้แบบไม่ต้องคิดมากอะเอามาแต่งได้เพราะว่าราคามันถูกมากเลยอันนี้สีก็ชัดนะอันนี้อ่ะโอเคอันนี้ผ่านไปนะคะอันต่อมาเป็นอันที่แบบกรี๊ดมากนี่อายแชโดว์ค่ะอายแชโดว์อันนี้แบบอายแชโดว์ผลิตที่สวยมากนะคะอันนี้เป็นอายแชโดว์เบอร์4นะคะรุ่นมีชื่อรุ่นไหมวะไม่มีเป็น ODBO อายแชโดว์ราคาอยู่ที่129บาทนะคะนี่ก็แปะราคาเอาไว้นะอ่ะเดี๋ยวเจลแกะมาดูเลยอันนี้มันเป็นสีแบบสีแนวน้ำตาลม่วงๆอ่ะเป็นสีแบบที่เจลชอบมากคือแทบจะมีสีอายแชโดว์แบบเนี้ยเยอะมากเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันดีกว่าก็เป็นพาเลตแบบนี้สวยอ่ะสวยมากเลยแล้วก็หน้ากล่องเป็นสีชมพูพาสเทลประมาณนี้นะคะเป็นพลาสติกหน้าหลังก็คุ้มราคาอยู่129บาทให้อันนี้มาด้วยเป็นแปรงหัวแปรงแต่ว่าเป็นหัวแปรงแบบฟองน้ำเล็กๆแบบนี้อันนี้แบบไม่น่าจะเวิร์กอะ
เดี๋ยวเจลจะลองมาแบบสวอสสีกันดูดีกว่านะจ๊ะเอาสีที่เจลชอบดีกว่าเนาะเอาสีนี้สีทองตันทองนี่เจ็กสีโอเคเลยเฮ้ยสีสวยอ่ะเนี่ยดูนี้สีดีแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีแบบน้ำตาลเนื้อแมตสีนี้นะน้ำตาลเนื้อแมตนะคะอันนี้สีอ่อนไปนิดนึงนึกว่าจะเข้มกว่านี้ต้องปัดมีฝุ่นออกมาหน่อยแต่ว่าสีน้ำตาลทองไม่มีฝุ่นเลยนะก็มีไม่ใช่ไม่มีมีแต่ว่าแบบน้อยมากก็โอเครับได้เลย เสียงไปไหนเนี่ยโอเคก็รับได้เลยนะคะสำหรับ2สีนี้เดี๋ยวเจลลองสวอสสีเข้มๆแล้วกันมีสีชิมเมอร์สีม่วงอันนี้ดีกว่าปึ๊บนี่หีสีม่วงมันหลวยอะสีม่วงหลวยอะหลวยมากหลวยมากอันนี้นะแต่ว่าจะรู้สึกว่าพิกเมนต์มันยังไม่ชัดก็คือในแพนเขาอะแพนเขาออกมาสีมันชัดมากแต่พอแบบสวอทที่มือเนี่ยอะเจลคิดว่ามันยังไม่ชัดเท่าไหร่โดยส่วนตัวนะแต่มันจิกสีขึ้นมาได้ดีแหละก็คือสีมันออกมาโอเคแต่ว่าพอลองเอามาใช้กับมือเนี่ยรู้สึกว่ามันยังต้องได้กว่านี้มันยังต้องอีกนิดนึงอะแต่ถ้าถามว่าสีสวยไหมสีสวยมากสีม่วงอะไรเงี้ยเจลชอบมากเพราะว่าเป็นสีที่แบบคนผิวคล้ำน่าจะแต่งได้อะแต่ว่ามันน่าจะชัดกว่านี้ได้อีกนะอ่ะโอเคราคา129บาทนะคะก็ถือว่าคุ้มค่านะคะถัดมานะคะในกล่องมีอันนี้ออดโบออดโบอีกแหละเขาชื่อ ODBO เว้ยอันนี้เป็นอายแชโดว์เหมือนกันนะคะเป็น ODBO TD Crystal Diamond Bright Eye Shadow นะคะสวยได้ทุกมุมมองแบบ3มิติกับอายแชโดว์เนื้อนุ่มสัมผัสเบาดูดกำมะหยี่ให้สีสันประกายมุกอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนกลิตเตอร์ประมาณนี้ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็เป็นเบอร์5นะเป็นสีชมพูกลิตเตอร์เนื้อมุกเดี๋ยวเจลแกะออกมาให้ดูนะคะหุยเหมือนของแม็กเลยอะสังเกตมั้ยตลับเหมือนของแม็กมากเดี๋ยวเราลองมาสวอทสีกันนะคะว่าอันนี้โอเคเปล่าอันนี้ราคาอยู่ที่50บาทนะหุยมีอันนี้มาด้วยเล็กๆเป็นแปรงเล็กนะแบบเล็กมากแค่นี้เองอะเท่าข้อมือหนึ่งอะแล้วก็มีกระจกนะคะนี้ลองมาสวอทดูนี่สีจิกดีไม่ค่อยมีฟอลเอาท์เท่าไหร่โหอันนี้สีชัดนะแต่รู้สึกว่าค่อนข้างจะเป็นชมพูเนื้อมุกที่อธิบายยังไงอะมันเป็นเนื้อมุกแบบสวยไหมมันก็สวยนะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนของอันที่แล้วเลยอะคือในแพนเนี่ยมันดูเข้มมากแต่ว่าพอลองเอามาทาเนี่ยมันเป็นชมพูแบบชมพูเนื้อมุกอะก็คือตอนแรกเจลคิดว่ามันน่าจะออกเป็นแบบสีแนวโอโรสอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามันก็ยังอ่อนกว่าแล้วก็ให้เนื้อมุกที่มันดูประกายเนาะเอาไว้ทาเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยไปข้างนอกเดินชมนกชมไม้เดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้โอเคนะแต่ว่าสีมันก็ยังอ่อนนิดนึงแต่ด้วยราคา50บาทเนี่ยมันก็อ่ะรับได้แล้วกันไม่เก๋อ่ะไม่เก๋เลยแล้วก็อันนี้เจลชอบแพ็คเกจนะมันดูหนาๆดีอ่ะมันของแม็กอ่ะชอบถ้าราคาของชิ้นต่อมานะคะเป็นอันไหนดีอันนี้ดีกว่าอันนี้ชอบมากแบบเห็นแล้วแบบอยากได้เลยนะคะก็เป็นของ ODVO นะคะ Vivid Bake Highlighter ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็เป็นเบอร์3นะก็เป็นไฮไลท์เตอร์นะคะเนื้อเขาบอกว่าเป็นเนื้อดีสีสวยละเอียดบางเบาง่ายต่อการเกลี่ยง่ายต่อการเกลี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะง่ายต่อการเกลี่ยจริงๆหรือเปล่านะคะก็แพ็คเกจแบบนี้เป็นเบอร์3นะคะคือตัวอันนี้เนี่ยเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็มีสีอยู่2สีนะเป็นสีแบบโอปอลขาวๆแล้วก็เป็นสีแบบชมพูมุกนะคะเป็นสีแนวแบบพิงโกประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาแกะดูสวยอ่ะข้างในสวยมากเลยจะเป็นแบบนี้อันนี้น่าลองอันนี้ชอบเดี๋ยวเราลองกับหน้าเราเนาะใช้กับแป้งนะคะเจลจะเอา2สีผสมกันเลยนะวันนี้จริงๆก็แต่งหน้ามาแล้วจิกสีได้ดีคือของ ODVO เนี่ยจะรู้สึกว่ามันจิกสีได้ดีทุกอันเลยนะแต่พอทาลงไปอ่ะสีมันอ่อนกว่าที่คิดไว้อ่ะไม่ค่อยขึ้นเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้ขึ้นว่ะอันที่เป็นสีขาวอันเนี้ยขึ้นแต่ว่าอันที่เป็นสีชมพูไม่ค่อยขึ้นเดี๋ยวเราลองมาสวอทที่มือนะเนี่ยสีขาวนะเมื่อกี้ลองสีขาวเนี่ยอันเนี้ยสีชัดเฮ้ยอันนี้สีดีอ่ะนี่ติดสีชัดมากเลยอ่ะสีทองๆขาวอันนี้สวยสีชมพูบ้างสีชมพูก็เฮ้ยสีมันคล้ายๆของเมื่อกี้ที่เป็นสีมุกอันนี้สีชมพูนะอันนี้สีขาวก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆอันนี้เจลว่าสีนี้น่าจะเหมาะกับคนผิวขาวๆหน่อยนะคนที่ผิวสีแทนแบบเจลอย่างเงี้ยเจลว่ามัน
มันไม่ค่อยออกเท่าไหร่สีชมพูแต่สีขาวเนี่ยอันนี้โอเคเลยก็ชอบสีขาวนะคนที่มีผิวสีแทนก็อาจจะไม่ต้องผสมกันแต่ว่าคนที่มีผิวขาวกับเจลเนี่ยน่าจะใช้ได้ทั้งสองสีเนาะก็ชอบนะเนื้อนุ่มจริงอันนี้เนื้อนุ่มอันนี้โอเคสีทองอ่ะชอบจังเลยนั่งสวัสดิ์สีทองชอบอ่ะโอเคอันนี้ราคาอยู่ที่150 บาทนะโอเคมาถึงอันถัดไปเลยนะคะเป็น ODVO Matching Powder ค่ะอันนี้เป็นรูปมะพร้าวทะเลออกจะแบบว่าเหมือนเราควรจะไปทะเลทาแล้วจะไปทะเลนะจ๊ะอันนี้ซื้อมาที่ราคาเท่าไหร่100 บาทนะถ้าจำไม่ผิดสีเป็นสีเบอร์2นะเดี๋ยวว่าน่าจะเหมาะคนที่มีผิวสีเข้มส่วนผิวสีขาวนี่เขามีสีอ่อนๆตัวนี้นิดนึงเดี๋ยวว่าไม่ค่อยเหมาะกับเจลอ่ะเพราะว่าถ้าทาแล้วมันน่าจะอ่อนมากอ่ะอันนี้ก็น่าจะทำให้หน้าเราเข้มขึ้นแล้วก็ดูเหมือนแบบว่าเราไปอาบแดดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็อยากลองเหมือนกันเอาลองที่มือกันละอันนี้หุยชอบลายมากคืออันนี้แพ็กเกจเจลว่าโอเคเลยคล้ายๆของคอลเลกชันนะแต่แบบดูไม่กองแกงเท่าคอลเลกชันอ่ะของคอลเลกชันอ่ะยังกองแกงกว่านี้อีกอ่ะอันนี้โอเคเลยแบบแพ็กเกจแน่นทนถึงแม้จะเป็นพลาสติกก็ตามนะแต่ว่าดูทนดูแบบเลิศอ่ะเดี๋ยวมันมี2สีนะเป็นสีอ่อนๆ นิดนึงกับสีเข้มน่าจะเอาไว้คอนทัวร์เดี๋ยวเราเอามาบรอนซิ่งก่อนจะเป็นแปลงอันนี้ปึ๊บอันนี้น่าจะแบบบรอนซิ่งง่ายอะไรเงี้ยให้หน้ามันดูโกโก้เหมือนแบบสาวผิวแทนไปอาบแดดแถวทะเลฮาวายเนี่ยก็เข้มนะแต่ว่าฝุ่นเต็มเลยอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นฝุ่นนิดนึงนะไออันสีข้างบนนะแล้วก็สีไม่ได้ออกมากเจลชอบนะเพราะว่ามันควรจะเป็นบรอนซิ่งที่สีไม่ออกมากก็คือมันทำให้หน้าเราดูเนี่ยโกลว์มากขึ้นแล้วก็มีวิงนิดนึงแต่ไม่ได้แบบวิงแบบกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรมากมายก็เหมือนทำให้หน้าเราเนี่ยดูโกลว์แล้วก็เหมือนเป็นแบบฟินิชซิ่งพาวเดอร์ได้เลยส่วนสีข้างล่างเนี่ยอันนี้ก็เป็นสีคอนทัวร์นะสวอตก่อนเข้มมากนี่นะสวอตตรงนี้อันนี้ไม่ขอคอนทัวร์แล้วกันเพราะว่าเพิ่งคอนทัวร์แต่งหน้าเมื่อกี้ไปเพราะเดี๋ยวกลัวแบบหน้ามันจะเข้มกว่านี้แค่นี้ก็ดูเข้มๆบอนสปอนมากแล้วนะคะโอเคอันนี้ชอบมากแต่ว่าค่อนข้างที่จะแบบฟอร์เอาฝุ่นไปหน่อยแต่ถือว่าถูกอะคือแพ็กเกจอะคล้ายๆคอลเลกชันแต่ว่าดีกว่าตรงที่ว่าดูแข็งแรงแล้วก็ถือชัดกว่ามาถึงอันสุดท้ายนะคะของถุงนี้นะคะนี่ก็เป็นนี่ไอไลเนอร์ค่ะของ ODVO รุ่นค่ะเพราะอันนี้นะคะราคาที่ซื้อมานะคะอยู่ที่99 บาทค่ะก็มีราคาเขียนไว้เขาบอกว่าเป็นไอไลเนอร์สีดำสูตรกันน้ำ24 ชั่วโมงติดทนนานแล้วก็เป็นสีชมพูแบบนี้เห็นมันแบบน่ารักดีก็เลยเฮ้ยซื้อมาลองดีกว่าอ่ะแกะกันนะคะอิ่งเป็นแบบนี้เลยเฮ้ยแพ็กเกจดีมากแล้วก็เป็นไอไลเนอร์ที่มีแบบเนี่ยเขย่าก็จะมีเสียงนะเป็นหัวปากกาแบบนี้ค่ะลองกีดที่มือนะอุ้ยแกมันดีมากอ่ะมันดำอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าแห้งเร็วไหมเดี๋ยวนับไปถึง10ดูถ้านับถึง10แห้งก็แสดงว่าโอเคนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นนะออกมานิดนึงนิดเดียวจริงๆถือว่าแห้งเร็วแล้วก็ทนนี่นะนี่ถูกแล้วนะเฮ้ยไม่หายว่ะเฮ้ยไม่หายจริงป่ะเฮ้ยดีเฮ้ยอะไรเนอร์อันนี้ดี99 บาทเองอ่ะเฮ้ยดีอ่ะดีชอบเป็น waterproof ด้วยอันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับวันแบบ everyday นะทั่วไปแต่งหน้าทั่วไปไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ถึงขนาดแบบ waterproof ขนาดแบบเราต้องไปตากฝนอะไรขนาดเนี้ยก็อันนี้ถือว่าโอเคแล้วก็ราคารับได้เลย99 บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วราคาก็หมดไป1 ถุงแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาแกะถุงอีกถุงนึงกันดีกว่าอันนี้เป็น ODVO นะคะ Eyebrow Powder เหมือนกันนะคะอันนี้ราคา89 บาทค่ะก็จะเป็นพาเลตทาคิ้วนะเนื้อฝุ่นเขาบอกว่าพร้อมแปรงปัดและแนบมีแนบด้วยขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกเบอร์3นี่เจลซื้อเบอร์3มาก็เป็นสีพาสเทลแบบนี้น่ารักค่ะเปิดดูเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ชอบเป็นเหมือนแบบโบด้วยแพ็กเกจเขาอ่ะมันออกแบบมาแบบน่ารักอะแกะออกมาก็จะมีเฮ้ยเป็นพาเลต2หลุมที่มีที่เขียนคิ้วแล้วก็มีแนบนะจ๊ะเป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะเจลจะลองสวอตแล้วกันโดยใช้อันนี้ที่เป็นแปรงเขียนคิ้วของเขาเองนะคะก็เราลองมาดูกันสีที่เจลเลือกมาค่อนข้างจะเข้มหน่อยเพราะเจลเป็นคนที่เขียนคิ้วเข้มนะสีอ่อนอะสีอ่อนไปนิดหูอ่อนมากเลยอ่อนจริงจังนึกว่าจะเข้มกว่านี้อะหุ้ยสีอ่อนอะสีเข้มก็เข้มนะแต่เป็นเข้มที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่โอเคเลยอันนี้อะหุ้ยทำไงดีอะอันนี้คือคาดหวังนะเพราะว่าไปอีกร้านหนึ่งน่าจะแบบมันน่าจะมีอะไรที่แบบแปลก
แปลกๆแล้วก็เอ้ยของ ODVO เหมือนกันอะไรเงี้ยก็จริงๆอ่ะเมื่อกี้น่ะเพิ่งเห็นว่าเขามีแหนบอันนี้โอเคนะที่เป็นแหนบอันเล็กแต่ว่าพอถ้าใช้ของจริงอาจจะแบบว่าถอนยากนะคิ้วใช้แหนบอันเล็กแบบอันนี้แต่ก็ถือว่าพกพาได้ง่ายนะอันนี้ถ้าใครอยากลองใช้เนี่ยก็คือเหมาะสำหรับคนที่แต่งคิ้วไม่ค่อยเก่งมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้าลงสีที่มันเข้มเกินไปเนี่ยมันจะทำให้คิ้วเราดูปลิงเข้าใจคำว่าคิ้วปลิงไหมแบบผู้หญิงที่แบบคิ้วหนาแบบเนี้ยมันคิ้วก็ไม่โอเคซึ่งเจ๊ก็เคยทำผิดมาเจ๊ก็ทำผิดพลาดมาเหมือนกันนะที่แบบทาคิ้วหนาแล้วก็ปลิงแต่ว่าอันนี้เนี่ยสีอ่อนมันก็ทำให้เหมือนแบบว่าเราค่อยๆเบลนขึ้นไปให้เบลนขึ้นให้คิ้วมันเริ่มหนาขึ้นแต่ไม่ได้หนามากนะอันนี้ก็ถือว่ารับได้นะไม่แย่แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเจ๊ว่าสีมันอ่อนไปนิดนึงอุ้ยเพิ่งเห็นเขามี Facebook แล้วก็ IG ของ ODBO ด้วยอ่ะข้างหลังอ่ะมาถึงของต่อมาเป็นอันนี้ ODBO Full Coverage Two Way Cake Oil Control รุ่นปกปิดนะคะก็เป็นแป้งผสมรองพื้นนะอุ๊ยตอนนี้ฝนตกแล้วอ่ะก็ถ้าใครได้ยินเสียงฝนเนี่ยก็อย่าว่ากันนะคะนี่เป็นแป้งผสมรองพื้นแกออกมาก็จะเป็นแบบตลับดีตลับหรูหรามากตลับไฮโซมากสีขาวแบบนี้สีที่เจลซื้อมาเป็นสีเบอร์25เขาบอกว่าเหมาะกับผิว2สีนะเขาก็จะมีแบบเบอร์บอกข้างหลังนี้นะคะเขาก็มีแบบเป็นตลับ2ชั้นแล้วก็มีพับมาให้1อันแล้วก็เป็นตลับแบบนี้ลองสวอตสีเหลืองอยู่สีชัดอยู่เป็นแป้งผสมรองพื้นที่เนื้อเข้มแล้วก็น่าจะปกปิดได้ดีเอาลองขี้นี่แล้วกันแขนเฮ้ยเป็นแป้งเนื้อดีเลยอ่ะมือเจลดำกว่าหน้านะอันนี้เป็นแป้งเนื้อดีปกปิดเลยขอลองตรงใต้ตาสีเข้ากับผิวเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้เลยอ่ะเฮ้ยดีแป้งโอเคอ่ะแป้งโอเคแต่ขาวกว่าแบบผิวรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าขาวผิวไปนิดนึงแบบนิดเดียวแบบนิดจริงๆเลยถ้าแบบเขาทำเบอร์แบบ 25.5 นะหรือ26อะไรเงี้ยน่าจะโอเคกว่าแต่ว่าคือเหมือนเอาไว้ลงตรงส่วนที่เป็นไฮไลท์อย่างเงี้ยพอดีหน้าเลยอ่ะหน้าดูสว่างวาบขึ้นมาปกปิดดีมากชอบการปกปิดเขาอ่ะอันนี้ซื้อมาราคา200มั้งถ้าจำไม่ผิดนะ200บาทก็ลองหาดูนะคะอันนี้ก็จะมีสีสำหรับคนผิวขาวนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีเบอร์23แล้วก็เบอร์25แล้วก็เบอร์21นะเบอร์21น่าจะขาวสุดนะส่วนอันนี้เป็นเบอร์25ก็โอเคเลยพอทาแล้วแบบหน้าผ่องจริงโอเคก็เหลืออีกชิ้นสุดท้ายจะว่าชิ้นสุดท้ายไหมก็ไม่สุดท้ายนะก็เป็น3ชิ้นสุดท้ายแล้วกันแต่ว่าเอามารีวิวทีเดียวเลยก็เป็นลิปสติกนะคะเป็นรุ่นODBO Song Ceiling Lip Color Matte Long Lasting นะอันนี้เดี๋ยวลิปอันนี้เนี่ยเจลคิดว่าเจลจะเอาเป็นรีวิวแยกแล้วกันเป็นรีวิวแยกเป็น1คลิปเอาไว้สวัสดิ์ที่ปากวันนี้เนี่ยทาปากกลัวว่าถ้าเราลบปากไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ปากเบิร์นได้เพราะเดี๋ยวจะเอาไปข้างนอกต่ออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาสวัสดิ์ที่แขนแล้วกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรนะอันนี้สีที่เจลซื้อมานะคะมีอยู่3เบอร์ด้วยกันนะคะได้แก่เบอร์4เบอร์7แล้วก็เบอร์11นะคะเป็นเนื้อแมตต์แล้วก็พรีเมียมมากจ้าเดี๋ยวแกะดูเลยโหมีอย่างงี้ด้วยเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรอะกล่องอะกล่องใสดีมากเดี๋ยวแกะทั้ง3สีนะคะเอา4เบอร์ที่เจลคิดว่าอ่อนสุดก่อนนะเป็นเบอร์4นะคะอันนี้เป็นสีชมพูแบบนี้อุ้ยอุ้ยสีชัดสีดีสีดีมากอุ้ยถ้าลองกับปากน่าจะแบบเฮ้ยโอเคเลยอ่ะอันนี้สีชัดแล้วก็อีกสีนึงเป็นเบอร์7นะคะอันนี้เป็นสีแบบนูดออกชมพูน้ำตาลนิดนึงอันนี้เจลว่าคนผิวขาวทาแล้วสวยเฮ้ยสีนี้สวยมากมีทางเลยได้ไหมคือชอบมากอะทาเลยได้ไหมทับๆนะอย่าว่ากันนะอันนี้วันนี้เราใช้ของจอร์ดาน่านะคะเป็นสีชมพูเข้มๆแบบนี้จอร์ดาน่าแล้วเดี๋ยวทาสีทับเลยมันไม่ได้เป็นสีนูดอะมันเป็นสีชมพูน้ำตาลที่ทำให้ปากมันดูแบบเบิร์นเฮ้ยนั่งสีแน่นอะนั่งสีแน่นมากเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเอาเป็นรีวิวแยกอีกคลิปนึงนะคะเป็นคลิปย่อยๆของ ODVO โดยการสวัสดิ์สีทั้ง3สีนะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะเบอร์11นะคะเป็นสีแดงค่ะนี่สีเป็นแบบนี้แพ็กเกจดีหุ้ยหุ้ยสีแดงเลือดสีแดงดีหุ้ยสีแดงทำได้ดีกบสีปากมิดเลยอันนี้ชอบมากแล้วก็เนื้อแน่นน่าจะติดทนนะเจลว่าแล้วก็ดูแห้งไวแห้งไวประมาณหนึ่งไม่ได้แห้งไวมากแมตต์ดีอ่ะชอบอ่ะอ่ะโอเคก็จบไปแล้ววันนี้
ที่มีเปิดถุงประมาณนี้เดี๋ยวจะมารีวิววันสุดท้ายที่บอกไว้ตอนต้นคลิปกันนะคะก็เป็นของ ODBO เหมือนกันนะอันนี้เป็นพาเลตไฮไลท์แอนด์คอนทัวร์นะอันนี้เจียวเคยเห็นน้องฟ้ากับพี่ลิกนะเคยเอามารีวิวให้ดูนะอันนี้เราก็แบบชอบอ่ะก็เลยไปซื้อมาเป็นพาเลตไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์นะสีดีมากอันนี้แบบเวิร์กมากทาทุกสีก็ดีมากทาสีไหนก็เลิศสีขาวนี่ก็ทาเป็นแป้งได้แต่ว่าเจียวว่ามันฟอร์เอาหน่อยมี3สีนี้นะเจียวว่าสีมันฟอร์เอาค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่ารับได้นะถ้าไม่ได้คิดมากนะอันนี้3สีที่มี1 2 3ไม่รู้เห็นไหมเอาข้างนี้แล้วกันอันเนี้ยเมื่อกี้เป็นไฮไลท์ก็โอเคแต่มันเป็นไฮไลท์ที่ไม่ได้ชิมเมอร์มันเป็นไฮไลท์ที่เป็นไฮไลท์สีขาวจริงๆก็คือไฮไลท์ส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นไฮไลท์สีขาวแบบขาวมุกๆออกชิมเมอร์กลิตเตอร์นิดนึงแต่ว่าอันนี้เป็นไฮไลท์เนื้อแมทแล้วก็ที่ชอบก็เป็นสีชมพูเป็นไฮไลเตอร์สีชมพูอันนี้เดี๋ยวว่างๆเนี่ยเจลจะมารีวิวให้ดูรอบนึงนะคะอ๋อเมื่อกี้เพิ่งเห็นลิปสติกนะคะของ ODBO นะราคา79บาทเนาะแล้วก็เสียดายอ่ะถ้ามีโอกาสนะก็อยากซื้อมาลองให้ครบทุกสีอ่ะไม่เป็นไรแต่ชอบจริงๆแต่บอกเลยอันนี้ที่ซื้อมาวันนี้เนี่ยไม่ได้รับการสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะอันนี้ซื้อเองเจ็บจริงจ่ายจริงจ้ะก็อ่ะประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปเจลนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจลด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเจลก็ขอตัวไปก่อนนะคะก็อย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมนะคะเจลได้ที่ youtube.com/jailstory นะคะแล้วก็เจลมีแฟนเพจนะคะชื่อว่า jailstory นะคะแล้วก็มีเว็บไซต์นะคะชื่อ jailstory.com นะคะก็เข้าไปอ่านเข้าไปดูบทความอะไรที่เจลเขียนอย่างเงี้ยได้นะก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะคะเจลขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย